ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอะบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอันนี้เป็นมารยาทนะว่าเวลาทุกครั้งที่เราได้เจอกันทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสที่จะได้พบปะกันเนี่ยก็ควรที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยสบายก็ยังต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เรายังมีลมหายใจอยู่การที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นถือว่าเป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบให้คนตายไปแล้วไม่มีโอกาสทำอะไรแล้วนะแต่เรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสพูดคุยกันได้เรายังมีโอกาสมาเรียนหนังสือได้เรายังมีโอกาสศึกษาหาความรู้ยังมีโอกาสในการทำอิบาดะห์ยังมีโอกาสอีกหลายอย่างนะยังมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้บางคนมีโอกาสในการที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่เอาละยังไงก็ตามเนี่ยคนมันหนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นนะครับเพราะคนเนี่ยมันก็จะมีทั้งความดีแล้วก็ความชั่วนะเพราะบางทีมันพูดยากกันนะบางคนบอกว่าพอดีแล้วต้องไม่ดีคือเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่ดีทิ้งละหมาดเป็นสิ่งไม่ดีนะลักขโมยไม่ดีนะรู้สึกว่าความชั่วมันจะเบาไหมเบานะแต่จริงๆแล้วในอัลกุรอานเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีว่าดีกับไม่ดีนะเขามีดีกับเลวนะดีกับชั่วพอฟังดูแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยหูค่อนข้างจะอันนั้นนิดนึงนะคือฟังอะไรที่มันแรงๆเนี่ยรู้สึกว่าจะรู้สึกอึดอัดแต่จริงๆแล้วถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมา2 อย่างอยู่แล้วนะไอ้สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวแต่เวลาเราพูดภาษาไทยเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวนะภาษาอื่นเขาก็ไม่มีนะภาษาไทยเท่านั้นนะที่เขาจะบอกว่าดีกับไม่ดีผมเคยบอกกับนักเรียนผมบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องเบาเนี่ยอ้าวนักเรียนการทิ้งละหมาดเป็นสิ่งไม่ดีนะการที่นักเรียนไม่สนใจเรื่องศาสนาเป็นสิ่งไม่ดีนะเขาจะรู้สึกยังไงปกติธรรมดาเขาก็แค่ไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าทิ้งละหมาดเป็นคนชั่วนะมันจะรู้สึกโอ้โหรู้สึกว่าเราทิ้งไม่ได้เราทิ้งไม่ได้เพราะอะไรอ้าวถ้าทิ้งละหมาดเป็นคนชั่วถ้าละหมาดถึงจะเป็นคนดีเพราะมันแค่นั้นแหละฮะคนดีกับคนชั่วแค่นั้นแหละนะคนดีได้เข้าสวรรค์คนชั่วลงนรกหลักการมันมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าเวลาเรามาบอกว่าดีกับไม่ดีเนี่ยมันทำให้สิ่งที่คำว่าไม่ดีเนี่ยมันไปลบล้างความรุนแรงของบทบัญญัติหรือบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นคนก็เลยกล้าในการที่จะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับที่อยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านนะครับเป็นเรื่องที่ไม่หนักแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะหนักมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วใช่ไหมฟังชั่วโมงแรกมาก็คงจะหนักแล้วเอาผมเบาๆบ้างก็แล้วกันเนาะแต่ผมก็เสียงดังอยู่นะถ้าใครเคยฟังก็น่าจะเข้าใจว่าเสียงดังอยู่นะครับเรื่องไม่หนักนะฮะเรื่องไม่หนักก็คือเรื่องทำอย่างไรที่จะให้ใจเราเนี่ยมันสะอาดทำยังไงที่จะให้ใจเรานั้นบริสุทธิ์ทำยังไงที่จะให้ใจเราเนี่ยมันปราศจากมลทินทั้งหลายต้องอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยไอความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นในเรื่องของนัฟซูแน่นอนนัฟซูก็คือที่เราแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกอารมณ์ไฟต่ำใช่ไหมก็คือจิตใจเราที่มันจ้องจะพาเราไปทำในสิ่งที่มันเป็นความชั่วเป็นการฝ่าฝืนแต่แน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราต้องเอาอีหม่านของเราเอาศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาคุมมันไว้ให้ได้มาคุมมันไว้ให้ได้มากดมันไว้ให้ได้อย่าให้มันได้มีโอกาสหรือว่าอย่าได้ให้มันมีบทบาทเพราะแน่นอนฮะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนันนับซะละอัมมารอตุนบิซูแท้จริงแล้วนับซูเนี่ยมันจะพาหรือมันจะชี้นำผู้คนเนี่ยไปสู่การทำความชั่วไปสู่การฝ่าฝืนแต่ว่าไอ้คนที่มีอีหม่านคนที่มีศรัทธาอีหม่านจะเป็นตัวไปกำกับมันเอาไว้เราไม่ได้ปฏิเสธนับซูนะอย่าบอกเราไม่มีนับซูไม่เป็นไปนะฮะคนปกติต้องมีนับซูนะไอ้รักโลภโกรธหลงโมโหอะไรประมาณเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วฮะยังไงก็มีแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเอาอีหม่านไปคุมมันเอาไว้อย่าให้มันมีอิทธิพลอย่าให้มีบทบาทอย่าให้ไปสร้างปัญหาให้เรานั่นเองเพราะนั้นถึงบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยวิธีการในการที่จะทำให้จิตใจมันบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะต้องเรียนเหมือนกันมันก็จะต้องมีวิธีการมีขั้นตอนเหมือนกันกับอะไรสักอย่างที่เราอยากจะได้รับความสำเร็จมันก็ต้องมี1 2 3เป็นขั้นตอนไม่ใช่ไม่รู้จะทำอะไรทำไปเถอะเนี่ยทำไปเถอะไอ้ทำไปเถอะนี่มันรู้จะทำยังไงไงมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าบางทีเราก็คิดเองไงว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันน่าจะดีมันน่าจะถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าไอ้
ไอ้มนุษย์เนี่ยพอเราผ่านการเรียนรู้มาสารพัดเนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะแยกแยะหรือวิเคราะห์เอาเองว่าไอ้เนี่ยถูกไอ้เนี่ยผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับหลักการศาสนาก็ได้ปัญหามันก็เลยเกิดมันก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องของศาสนากลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยคิดเอาเองผมชอบพูดอยู่เรื่อยๆเขาเรียกศาสนาคิดไม่ใช่คริสต์นะฮะศาสนาคิดแปลว่าอะไรอ่ะคิดเองไอ้นี่ดีไอ้นี่ถูกต้องลองดูนะฮะถ้าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่คิดเอาเองเนี่ยคำถามเวลาเราเช็ดคุฟเคยเรียนเรื่องเช็ดคุฟไหมเช็ดคุฟก็คือเช็ดบนถุงเท้าเราเนี่ยเคยเรียนใช่ไหมเขาเช็ดที่ไหนข้างบนหรือข้างล่างข้างบนใช่ไหมไอ้แล้วตรงไหนที่เปื้อนอ้าวแล้วทำไมไม่เช็ดข้างล่างอ่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะศาสนาเราไม่ได้คิดเองนะศาสนามันคิดเองไม่ได้ศาสนาไม่มีที่มาใครสั่งให้เราเช็ดข้างบนอัลลอฮ์สั่งนี่เขาเรียกทำตามคำสั่งแล้วได้บุญไหมได้บุญเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ทำแบบนี้เราจึงทำแล้วเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราคิดเองอ่ะเฮ้ยข้างล่างมันเปื้อนอยู่อ่ะต้องเช็ดข้างล่างสินี่เขาเรียกศาสนาคิดเพราะอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เราจะต้องมาคิดเองมันต้องเป็นศาสนาที่มีที่มาที่ไปและเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกแล้วว่าไม่ยับตั้งกิไกรอันอิสลามมีดีนันฟะลัยยุกบะละมินวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามการงานทั้งหลายของเขาดีขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะถามว่าเราทำความดีมาตั้งเยอะเราก็รู้ว่าเราทำความดีแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทำแล้วมันเป็นความดีแต่มันไม่ได้ตรงกับหลักการศาสนามันไม่ได้สอดคล้องกับบทบัญญัติอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เพราะถ้าหากว่าเราคิดเองเนี่ยมันก็จะต้องหลากหลายในความคิดของเราบางคนอาจจะบอกอย่างนี้ดีในขณะที่บางคนบอกแบบนี้ดีอีกคนบอกแบบนี้ดีเอาแล้วมันจะเอามาตรฐานไหนวัดอ่ะเราถึงต้องจับมารวมกันให้หมดแล้วกลับมาที่มาตรฐานของศาสนาก็คือต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งตามที่นบีสอนนั่นแหละจบแค่นั้นทีนี้อัลลอฮ์สั่งนบีสอนมันจะต้องทำไมอ่ะต้องเรียนใช่ไหมมันไม่ใช่ครูพักรักจำไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะหรือจะนึกเองก็ไม่ได้ไงนึกเองก็ไม่ได้มันถึงต้องเรียนเพราะนั้นการเรียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและการเรียนก็ไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้เฉพาะเด็กๆอย่าไปคิดว่าเด็กๆต้องเรียนหนังสือเด็กๆต้องเรียนหนังสืออ่ะแล้วโตไม่ต้องเรียนเหรอเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเรียนกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายกันไปข้างนึงอ่ะนะตายเมื่อไหร่ก็เลิกเรียนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพวกเราหลายๆคนเนี่ยก็จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนวันนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่เขาพูดกันในตั้งแต่ที่เรารับรู้มาจนกระทั่งมาถึงตรงอายุปูนี้กันแล้วเนี่ยนะอายุประมาณนี้กันแล้วเนี่ยถามว่าเราเคยเรียนมาหรือยังเคยเรื่องศาสนาเคยแล้วทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนมาดไม่เคยเรียนอ่ะเคยเรียนไหมฮะเคยเรียนนมาดเราก็เคยเรียนอ้าวแล้วทำไมต้องมาเรียนอีกอ่ะทำไมอ่ะเรียนเพื่อจะได้ทบทวนเพื่อเราจะได้มุมมองจะได้ข้อคิดเพราะนี่คือหลักการศาสนาที่ว่าไม่ใช่เรียนแล้วจบกันเหมือนการเรียนกุรอานเราเรียนกุรอานตั้งแต่สมัยเด็กๆฟัดดูอินใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังต้องอ่านอยู่ไหมยังต้องอ่านลองไม่อ่านสิลืมกุรอานนี่แปลกนะถ้าไม่สนใจมันเนี่ยมันงอนง่ายๆเลยนะลืมไปเลยทั้งที่ต้นนี้เราคล่องเราเก่าคล่องต้นนี้เราคล่องแต่ไม่อ่านสักพักหนึ่งไปวิธีตะกุบตะกักไปแล้วเพราะนั้นอันกุรอานถึงต้องอ่านไม่อ่านก็ลืมถึงบอกเรื่องศาสนาก็เช่นกันครับมันจึงต้องมีการทบทวนฟาอินนัซิกรตันฟะอุนมุมินีนฟะอินนัซซิกรอตันฟะอุนมุมินีนเพราะการเตือนกันเนี่ยมันช่วยหรือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนมันจึงต้องมีอยู่เรื่อยเรื่องของศาสนาถึงต้องคุยกันบ่อยๆวันนี้เราเรียนเรื่องละหมาดในอดีตเราก็เรียนเรื่องละหมาดอนาคตถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อินชาอัลเลาะห์เราก็เรียนเรื่องละหมาดนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะมันคือเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของศาสนาและมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปใช้บางคนเรียนเรื่องละหมาดมาในอดีตวันนี้ก็ยังเรียนเรื่องละหมาดแต่เราจะเห็นว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปละในอดีตที่ผ่านมาเราทำแบบนี้อ้าวมันไม่ได้เหรอมันไม่ถูกเหรอมองมันงี้อ้าวมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเห็นไหมมันจะมีมุมมองเกิดขึ้นเพราะนั้นหนึ่งต้องเรียนไม่ได้แปลว่าเรียนตอนเล็กๆแล้วไม่โตมาไม่ต้องเรียนกันแล้วไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเช่นกันครับในวิธีการในการที่จะทำให้หัวใจของเรามันสะอาดหรือบริสุทธิ์จากความผิดเนี่ยแน่นอนประการแรกเลยอันนี้ก็ให้เป็นหัวข้อนะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือเขาบอกมุฮัซซะบะตุนนัฟส์ทบทวนตัวเองบ่อยๆคนที่จะใจบริสุทธิ์ได้คนที่จะปราศจากมลทินได้เนี่ยข้อที่หนึ่งต้องทบทวนตัวเองบ่อยๆเพราะการทบทวนตัวเองมันจะทำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้าง
สังคมทุกวันนี้ที่มันเกิดปัญหาก็คือคนไม่เคยคิดหาความผิดของตัวเองทบทวนเหมือนกันนะทบทวนแต่ทบทวนเรื่องราวของชาวบ้านเขาไอ้บ้านนี้ไม่ดีไอ้บ้านนี้ชอบนินทาไอ้ลูกบ้านนี้เกเรไอ้ลูกบ้านนี้ทำซินาไอ้ลูกบ้านนี้ติดยาเสพติดทบทวนทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องของเราไม่ได้นะมันต้องเริ่มจากเรานี่แหละทบทวนเรื่องของเราก่อนแล้วทบทวนเรื่องของใครของมันครับมุฮาซะบะตุนนัฟแปลว่าการทบทวนตัวเราเองแล้วเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีเจตนาต้องมีความหวังว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องยังประโยชน์กับเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเพราะถ้าหากว่าเราไม่คิดจะให้เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราคิดว่าจะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาอ่ะนี่แหละต่างหากที่เห็นแก่ตัวเรากำลังโยนในสิ่งที่อะไรนะคิดว่าเป็นความดีให้คนอื่นเนี่ยเท่ากับเราทำตัวเป็นเทียนใช่ไหมจุดเทียนให้แสงสว่างรอบด้านเลยแต่ในขณะเดียวกันเป็นยังไงมันก็เผาตัวมันเองไม่เอาแบบนั้นมุสลิมไม่ใช่แบบนั้นเราต้องให้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยเราต้องได้ประโยชน์ด้วยเพราะนั้นมุฮาซะบะตุนนัฟคือทบทวนตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงตัวเองนำมาซึ่งการแก้ไขทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดสักนิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตบ้างไม่ใช่ทำไปอย่างนั้นแหละไม่ได้นะต้องทำและมีผลกับชีวิตของเราและมีผลทั้งในดุนยาและอาคือเราโลภมากนิดนึงเราอาจจะได้เคยได้ยินเขาบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนสองโลกไม่ใช่สองหน้านะสองโลกก็คือโลกดุนยากับโลกอาคือเราทิ้งโลกนี้ได้ไหมไม่เอาแล้วเกิดมาจะรอเข้าสวรรค์เลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้เอาแล้วระยะเวลา5-60 ปี70 ปี80 ปีบางคนนั้นทำดีแล้วเราให้100 ปีเอาแล้วทำยังไงกับไอ้100 ปีนี่ทำไงนั่งนอนรอดวงอาทิตย์ขึ้นลงแล้วก็จะเข้าสวรรค์ก่อนหรอคิดง่ายไปเปล่าไม่ได้มันจะต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์สั่งมาให้เป็นภารกิจของเราเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามไปถึงต้องนึกว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในดุนยาของเราเป็นยังไงบ้างทิ้งดุนยาก็ไม่ได้หมกมุ่นอาคิเราะห์อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะดุนยาเนี่ยอัดดุนยาคุลิกัตละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์นบีบอกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้พวกท่านนะสร้างให้พวกเรานี่แหละนั่นก็แปลว่าเราต้องดำเนินชีวิตอยู่เราต้องเอาประโยชน์จากดุนยามาใช้แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมด้วยว่าไม่ลืมว่าอะไรว่าอันตุมโคลิกตุมลินอาคือรอแต่พวกท่านทั้งหลายถูกสร้างเพื่อโลกอาคือรอนั่นหมายความว่าดุนยาเราอยู่ตั้งแต่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปสู่อาคือรอเพราะนั่นเป็นบ้านที่ถาวรกว่าคอยรุนวะอับกอกว่าดีกว่าถาวรกว่าบอกแล้วดุนยาเราก็ไม่ทิ้งอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้อย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้แปลว่าดุนยาเราก็ต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพเราก็ต้องดำเนินชีวิตเราก็จะต้องหาสิ่งที่มันเป็นความเขาเรียกเป็นประโยชน์กับตัวเราและในขณะเดียวกันก็เอามาเป็นประโยชน์กับเราเสร็จแล้วก็ทำไมต้องให้มันเป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์เราด้วยเอาสมมติเรามีทรัพย์ไม่ต้องสมมติเรามีทรัพย์อยู่แล้วนะอาจจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปเรามีทรัพย์ทรัพย์นั้นต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในดุนยานี้แปลว่าเราต้องอยู่แบบไม่ลำบากถามว่าเงินทองมีตั้งเยอะแยะจะไปกินปลาทูทุกมื้อเลยเหรอไม่ใช่มันก็ต้องกินให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็แบ่งปันแจกจ่ายออกไปเพื่อสะสมไว้สำหรับอะไรอาคิเราะห์ของเรานี่ครับนี่คือวิธีการอยู่ในดุนยาไม่ใช่ว่าดุนยานี่ก็ในเมื่ออัลเลาะห์ให้ริสกีแล้วแล้วก็จัดเต็มทุกมื้อครับคู่แข่งกับโต๊ะจีนนะสำหรับอาหารก็10กว่าอย่างอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ก็สวยรุ่ยสุร่ายอีกเหมือนกันถึงบอกว่าต้องพอเราเรียนปุ๊บเราจะรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตัวว่าดุนยาเราอยู่ได้แล้วก็อาคิเราะห์เราก็สามารถได้รับประโยชน์ด้วยอัดดุนยาคุลิกัตละกุมดุนยาอัลลอฮ์สร้างให้ใครอ่ะให้พวกเรานี่แหละมันนั้นสูงสุดหรือว่าแจ๋วสุดอัฟดอลุลมักลูกอตสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในดุนยานี่ใครรู้ไหมก็เรานี่แหละมนุษย์นี่แหละสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้ภารกิจให้หน้าที่มาที่เราจะต้องดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันดุนยาทิ้งไม่ได้อาคิเราะห์ก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันถึงบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจึงดำเนินชีวิตแบบอยู่ในดุนยาไม่ขาดทุนอยู่ในแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์ด้วยท่านนบีบอกเงี้ยท่านนบีบอกว่าให้อยู่ดุนยาแบบคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางใช่มั้ยกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลินอยู่ในดุนยามันคนแปลกหน้าคนเดินทางที่ไม่ได้ติดยึดอยู่กับสถานที่ที่เป็นดุนยาเพราะเรารู้ว่านี่คือทางผ่านของชีวิตและอีกอย่างนึงเราก็เห็นสัจธรรมอินนาลิลลาอินนาลิลลาอินนาลิลลากันทุกวีทุกวันน่ะบางคนอายุไม่ได้เยอะทีใช่ไหมอายุน้อยๆอย่างวันนี้ก็มีต่ำสุดที่ได้ยินมาเช้าๆเนี่ยถามว่า48เองมั้งก็ยังถือว่าน้อยใช่ไหมถ้าเรามองแล้วนะแต่ว่าถ้าอายุเยอะๆเนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจได้70 ปี 80 ปีเอาละมันตามวาระของเขา
พราะอะไรเพราะนบีบอกว่าอุมมะของฉันเนี่ยอายุส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างนี้แหละครับอามารุอุมมะติมาบัยนะซิตตีนวัสบะอีนวะอักลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกะท่านนบีบอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60-70 ปีแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่อาจจะเกินไปกว่านั้นพอบอกส่วนน้อยปุ๊บทุกคนคิดเลยฉันเป็นส่วนน้อยได้สิเนี่ยใช่ไหมเพราะเกินอะไรนะเกิน70ปีมาใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาจะมากจะน้อยเนี่ยอันนั้นมันแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญก็คือว่ามากแล้วเราสามารถได้รับประโยชน์ก็คือเราอยู่ในดุนยานี้เราได้รับประโยชน์แล้วเราสร้างประโยชน์แล้วเราก็เอาประโยชน์เนี่ยไปเป็นประโยชน์ต่อในโลกอาคิเราะห์ได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าอยู่ในดุนยาแล้วมีแต่เรื่องราวมีแต่ความวุ่นวายอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีว่าเราอาจจะต้องรับผิดชอบและไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะไปส่งผลในอาคิเราะห์ด้วยเหมือนกันมันก็ต้องขอดุอาให้เรามีอายุยืนแล้วก็มีความดีเยอะๆนะมีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเยอะๆแล้ววิธีการก็คืออะไรทบทวนตัวเองบ่อยๆคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอัลกุรอานบอกอย่างนี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุนนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดอัลกุรอานบอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงพิจารณาเค้าเรียกแต่ละคนจงพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อันก่อนใช้คำว่าวันพรุ่งนี้แต่ว่าตัฟซีรอาทิตย์อธิบายนะครับว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันกิยามะห์วันกิยามะห์วันที่เราจะต้องไปฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเชื่อของเรานะมีใครงงไหมมีใครสับสนไหมเฮ้ยจริงหรือเปล่าเราต้องไปฟื้นคืนชีพอีกเหรออยู่ในดุนยาก็แย่แล้วตายไปยังต้องรอไปฟื้นอีกเหรอไม่ได้นะเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรามีหลักศรัทธาของเราอยู่6ประการใช่ไหมมีวันอาคิเราะห์ด้วยนะวันอาคิเราะห์คือวันที่เราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อถูกสอบสวนนี่คือสาเหตุสำคัญว่าทำไมอยู่ในดุนยาเราจึงแบบสบายๆชิวๆมากเกินไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราต้องไปรับผลอะไรนะผลบุญหรือผลกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำในดุนยานี้แปลว่าเราจะต้องถูกสอบสวนนั่นเองเราต้องถูกสอบสวนไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะมากขนาดไหนโดนทั้งหมดนะครับจะดีจะไม่ดียังไงก็แล้วแต่เอาไม่ดีก็แล้วกันเนี่ยเผื่อแบบมันขัดหูกันนะพอบอกก็พอดีจะเลวเงี้ยมันฝาสาวว่าเดี๋ยวกับรู้สึกยังไงไหมอาจจะดีจะไม่ดีก็แล้วแต่เอานะเพราะนั้นให้คิดว่าไอ้วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทำอะไรก็แล้วแต่ให้นึกเสมอว่าวันพรุ่งนี้เป็นยังไงวันนี้ถ้าหากว่าเต็มที่กับอิบาดะห์วันหน้าสบายอยู่แล้วถ้าวันนี้น่ะละเลยไม่เคยสนใจกับเรื่องของอิบาดะห์วันหน้าก็เตรียมตัวแล้วกันเพราะนั้นมันต้องแลกกันสุภาษิตไทยเขาก็มีใช่ไหมลำบากตอนนี้เพื่อที่จะได้ไปสบายตอนหลังๆอ่ะไม่อย่าใช้คำว่าแก่ใช่ไหมเลยสบายตอนนี้ไม่ใช่ลำบากตอนแก่ไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องยอมที่จะลำบากเพื่อจะได้รับความสบายและสบายมันสบายตลอดด้วยคือในโลกอาคิเราะห์เนี่ยในโลกอาคิเราะห์มันไม่ต้องตายแล้วไงลายามูตุฟีฮาวะลายะฮยาเข้าสวรรค์ก็อยู่ตลอดเข้านรกก็อยู่งั้นน่ะแหละนะสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ต้องอยู่กันตลอดไปแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเอาละไปอะไรนะไปถูกลงโทษตามขั้นตอนเรียบร้อยก็ยังมีโอกาสได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรอ่ะเพราะมันยังมีอะกีดะห์อยู่ไงเพราะอะกีดะห์เนี่ยรักษาให้ดีอะกีดะห์นี่คือตัวพาเราเข้าสวรรค์อะกีดะห์คือความเชื่อที่เราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าถึงแม้ว่าการงานมันอาจจะมีลงข้างทางไปบ้างแวะตรงนู้นบ้างแวะตรงนี้บ้างแต่ก็ยังมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ซึ่งต่างจากคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เลยถ้าปฏิเสธต่ออัลเลาะห์อันนี้เค้าไม่คิดเยอะเวลาตายไปเขาก็กวาดลงนรกเลยเขาก็ในเมื่อคุณปฏิเสธต่อผู้สร้างปฏิเสธต่อเจ้าของสวรรค์ปฏิเสธต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะถามว่าจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้มันก็เคยมีคำถามนะว่ามุสลิมได้เข้าสวรรค์แล้วคนไม่ใช่มุสลิมลงนรกอ่ะก็ต้องแล้วแต่นะว่าไอตอนทำเนี่ยมันหวังสวรรค์จากใครอ่ะใช่ไหมเราทำระหวังเราตอบได้ไหมว่าเราหวังเวลาทำความดีเนี่ยหวังสวรรค์จากใครทุกคนไม่มีลังเลมีใครลังเลไหมฮะไม่มีนะอย่างลังเลนะผมเคยถามเด็กบอกว่านมาดเนี่ยหวังผลบุญจากใครอัลลอฮ์แล้วก็ที่เชื่อฟังพ่อแม่หวังผลบุญจากใครอัลลอฮ์เด็กก็ไม่ลังเลนะเพราะผู้ใหญ่อย่าลังเลนะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราต้องถามกลับไปว่าเขาหวังจากใครล่ะเขาหวังจากใครเขาก็ต้องไปเอาจากคนนั้นใช่ไหมครับไอเราหวังจากอัลลอฮ์เราก็ต้องเอาจากอัลลอฮ์นั่นแหละเพราะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เป็นการตอบแทนแต่นี่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้ขั้นตอนมันเยอะเพราะนั้นอยู่ในดุนยานี่ก็ต้องอยู่ในดุนยาแบบใช้ชีวิตให้เป็นด้วยเหมือนกันคิดทบทวนตัวเองบ่อยๆวิธีการอย่างนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าก่อนที่เราจะนอนในแต่ละวันลองนึกสักนิดว่าไอ้ตั้งแต่เกิดตื่นนอนมาจนกระทั่งมาถึงจะเข้านอนเนี่ยวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วประเมินคร่าวๆได้นะครับ
ว่าเราทำอะไรไปบ้างพูดจาไม่น่าฟังพูดจาไม่ไพเราะทะเลาะกับเพื่อนบ้านนินทาคนนู้นพูดจาไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาเนี่ยวันพรุ่งนี้เราต้องแก้ไขละพรุ่งนี้ต้องให้มันดีขึ้นนี่เขาเรียกมุฮาซะบะตุนนัฟส์ก็คือคิดในเขาเรียกคำนวณตัวเองบ่อยๆทดหาข้อผิดพลาดของตัวเองบ่อยๆเพื่อจะได้นำมาซึ่งการแก้ไขเพราะคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่มาตรวจสอบตัวเราเองเลยเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไปบ้างมันจะไม่มีการแก้ไขมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนถ้าไม่รู้ไอ้สิ่งนั้นผิดมันจะเปลี่ยนแปลงไหมล่ะไม่มีทางทีนี้มันจะรู้ว่าผิดก็ต่อเมื่อมันต้องคิดก่อนว่าไอ้นี่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมุฮาซะบะตุนนัฟส์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมีหะดีษอยู่บทนึงท่านนบีบอกว่าเปรียบเทียบคนฉลาดกับคนภาษาไทยเขาบอกคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดใช่ไหมคนฉลาดกับคนอะไรนะคนโง่ใช่ไหมฮะก็เปรียบเทียบเอาไว้ท่านนบีบอกว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูอามิลาลิมาบะดันเมาต์คนฉลาดเนี่ยคือคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าเป็นยังไงนี่เขาเรียกคนฉลาดคนฉลาดก็คือจะทำอะไรสักอย่างนึงเอ้ยผลมันจะเป็นยังไงเอาง่ายๆว่ามันจะได้สวรรค์หรือจะได้นรกอ่ะเขาก็จะคิดอย่างนั้นแหละแต่ถ้าคนโง่ล่ะคนโง่มันก็จะมาในภาพที่ตรงกันข้ามวันอายิซุมันอิตตะบะนัฟซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนาลัลลอฮินอามานีคนอีกแบบนึงก็คือคนที่เขลาแล้วกันจะได้ไม่แสลงหูเกินไปนะคนเขลาก็จะคิดอยากจะได้สิ่งนั้นคิดอยากจะได้สิ่งนี้คิดต่างๆนานาแต่ว่าเป็นการคิดที่ไม่ได้ลงมือทำเป็นเค้าเรียกเป็นความฝันแบบลมๆแรงๆซึ่งต่างจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่เราหวังผลบุญและเราก็คิดเสมอว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยจะได้อะไรและไอ้การคิดทุตการคิดหาข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรู้จักไหมฮะเราฟังประวัติกันบ่อยๆรู้จักไหมเป็นคอลิฟะห์ท่านที่ทดสอบประวัติศาสตร์กันหน่อยเป็นคอลิฟะห์ท่านที่เท่าไหร่มีอยู่4ท่านคอลิฟะห์มีแค่4คนนะคอลิฟะห์เค้าเรียกคอลิฟะห์อันคุลฟะรอชิดูนเนี่ยหมายถึงคอลิฟะห์ที่ได้รับช่วงต่อจากท่านนบีที่เขายอมรับกันเนี่ยมี4ท่านแต่อื่นจากนั้นก็จะใครจะเรียกคอลิฟะห์ก็ว่ากันไปแต่คอลิฟะห์ที่นบีพูดถึงเนี่ย4ท่านท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานและก็ท่านอาลี4ท่านท่านอุมัรเป็นท่านที่2ท่านที่2ท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ระวังมากระวังในเรื่องอากีดะห์ระวังในเรื่องแต่ว่าก่อนที่มาเป็นมุสลิมท่านก็วีรกรรมท่านก็เยอะอยู่นะแต่พอเป็นมุสลิมแล้วท่านก็เต็มที่กับหลักเรื่องของศาสนามากโดยเฉพาะเรื่องของอากีดะห์เนี่ยเรื่องของอากีดะห์นี่ท่านระวังมากใครที่มีอากีดะห์หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนี่ท่านจะแก้ไขท่านคอลิดบินวาลิดเป็นแม่ทัพใหญ่หลักน่าจะเคยได้ยินประวัติศาสตร์แล้วเป็นแม่ทัพใหญ่ที่รบที่ไหนชนะที่นั่นอะรบที่ไหนชนะที่นั่นในขณะที่ท่านอุมัรส่งท่านคอลิดไปเป็นแม่ทัพปรากฏว่ามุสลิมเนี่ยเริ่มที่จะมีความเชื่อว่าถ้าคอลิดบินวาลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพชนะตลอดอากีดะห์เริ่มเสียยังเริ่มเสียแล้วท่านจึงมีคำสั่งปลดท่านคอลิดบินวาลิดปลดเลยนะถ้าถามว่าคอลิดบินวาลิดคุมทหารตั้งเท่าไหร่กี่แสนถ้าเป็นคนทั่วไปยอมไหมยอมไหมตอบเองแล้วกันนะแต่ว่านี่คือคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ที่เขาคนสั่งก็มีอีหม่านคนรับคำสั่งก็มีอีหม่านนั้นท่านคอลิดบินวาลิดปุ๊บรับคำสั่งมาก็จริงแต่ยังไม่ได้ตอนนั้นเก็บสายดินชักก่อนเพราะตอนนั้นอยู่ในสนามรบแล้วสายดินชักก่อนเพราะว่ากลัวว่าทหารจะละสัมแต่พอรบชนะเรียบร้อยก็บอกกับทหารว่าตอนนี้เนี่ยฉันถูกปลดจากการเป็นแม่ทัพใหญ่และฉันก็ยอมรับคำสั่งนี้สาเหตุการปลดเพราะอะไรเพราะอากีดะของผู้ศรัทธาเริ่มที่จะมีความเชื่อว่าคนนี้รบที่ไหนชนะที่นั่นอ้าวแสดงว่าไม่ได้ไว้ใจกับอัลเลาะห์แล้วสิงั้นเนี่ยเห็นมั้ยเขาถามว่าไม่ได้ไว้ใจคงไม่ใช่แต่มันเริ่มที่จะมาท่านอุมัรก็สั่งปลดซะเลยในอีกอันนึงอีกเรื่องนึงครับท่านอุมัรไปกุจุบหินดําคนที่ไปทําฮัจญ์นะกุจุบหินดําท่านอุมัรบอกว่าแท้จริงเจ้าน่ะเป็นแค่ก้อนหินซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มั้ยอ่ะไม่มีถ้าฉันไม่เห็นรอซูลุลลอฮ์กูจุบท่านแล้วก็ฉันจะไม่ทำเด็ดขาดนั่นเป็นการบอกให้รู้ว่าท่านระวังในเรื่องของอากีดะห์และเป็นการบอกให้รู้ว่าหินนี่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรมันเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจญ์แค่นั้นเอง
พราะนั้นถึงบอกว่าเราที่ไปเราไปสุญูดเราไปนมาศเราไม่ได้ไปกราบไหว้หินดำเราไม่ได้ไปกราบไหว้กาบานะแต่เรากราบไหว้เจ้าของก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเวลาเราคุยกับคนที่เป็นมุสลิมโอ้แขกนี่มันละหมาดไหนบอกว่าไม่มีรูปเคารพไงเห็นไปเวลาละหมาดก็ไปละหมาดอยู่รอบไอ้ไรสี่เหลี่ยมนั่นอยู่ใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่าเราทำตามคำสั่งเพราะนั้นมันต่างกันนะเขาเรียกทำตามคำสั่งเหมือนกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของการเช็ดคุฟอะถามว่าเราทำตามคำสั่งเพราะเจ้าของเขาสั่งแบบนั้นแล้วการสั่งแบบนั้นมันได้มันถูกแลกด้วยอะไรด้วยผลบุญทำแล้วได้บุญอะทำแล้วได้บุญเราถึงต้องทำส่วนที่ว่าเขาเรียกเหตุผลลึกๆบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจอย่าลืมนะหลายเรื่องเราไม่ได้เข้าใจเหตุผลทุกเรื่องนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราด้วยนะเพราะศาสนามันคือความเชื่อความศรัทธาเมื่อเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์เรื่องราวทั้งหมดเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์บางเรื่องพิสูจน์ได้บางเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ถามว่าย้อนกลับไปในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่นบีพูดน่ะตอนนั้นน่ะเขาพิสูจน์ได้ยังอย่างเรื่องทารกในครรภ์อย่างเงี้ย40วันเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีกระดูกมีชีวิตถามว่าท่านนบีเนี่ยพูดไว้ท่านนบีเป็นหมอหรือเปล่าเปล่าแต่สิ่งที่นบีพูดเนี่ยเพิ่งจะมาพิสูจน์ได้ไม่กี่ปีนี่เองใช่ไหมที่สามารถจะรู้ขั้นตอนแต่ว่าสิ่งที่นบีพูดเพราะอะไรเพราะเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีภาษาเราเรียกวะฮยุนแต่ว่าภาษาชาวบ้านเราเรียกวะฮีนี่แหละเพราะอะไรว่ามายันติกูอานินฮาวาอินฮุวาอิลลาวะฮียูฮามูฮัมหมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่สิ่งที่เขาพูดเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์นี่อันนี้คือสิ่งที่เพิ่งจะมาพิสูจน์ได้หลายๆเรื่องเพิ่งจะพิสูจน์ได้ทั้งหมดแล้วครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยถามว่าพอนบีพูดซอฮาบะเชื่อเลยไหมเชื่อเลยซอฮาบะไม่ตั้งคำถามจริงเหรอใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นได้เหรอไม่มีคำถามเพราะเขาอีหม่านเราต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนั้นหลายเรื่องเราพิสูจน์ได้แล้วหลายเรื่องเราอาจจะเป็นรุ่นลูกหลานเราก็ได้เขาอาจจะพิสูจน์ได้ทีหลังแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นหลายเรื่องราวที่เราทำบนอีหม่านบนความศรัทธานั่นเองนะครับทีนี้ท่านอุมัรอิบนุ คอตตอบเนี่ยท่านเขียนเป็นคำสั่งเลยไปหาลูกน้องท่านตามหัวเมืองต่างๆเพราะตอนนั้นเป็นคอลิฟาแล้วตามเมืองต่างๆเขาก็จะมีเจ้าเมืองใช่ไหมคำสั่งฮาซิบูอันฟุสกุมกอบละอันตุฮาซาบูแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงสำรวจตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะถูกตรวจสอบนะซึ่งอันนี้มันก็ได้ทั้งสองนัยยะว่าตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะมีกระบวนการแห่งการตรวจสอบหรือตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะไปถึงวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรวจสอบเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเตือนทุกคนนั่นเองว่าเราตรวจสอบตัวเองบ่อยๆก่อนที่เราจะไปตรวจสอบคนอื่นเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองเรายังไม่ต้องรับผิดชอบคนอื่นฉันถึงบอกว่าถ้าเราจะหาข้อผิดพลาดหาของเรานี่แหละหาให้เจอยังไงก็เจอฮะยังไงก็เจอเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ใช่มาลาอิกะห์เราไม่ใช่ท่านนบีที่อัลลอฮ์ละเอาไว้แล้วความผิดมีไหมมียังไงก็มีละหมาดไม่ตรงเวลาก็เป็นความผิดแล้วนะพูดจาไม่เข้าหูก็เป็นความผิดแล้วเจอกับพี่น้องด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงซึ่งเขาก็งงทำไมวันนี้บึ้งตึงใส่ฉันอันนี้ก็ถือเป็นความผิดนะเพียงแต่ว่าผิดเล็กผิดน้อยก็ว่ากันไปเพราะมันหนีความผิดไม่พ้นกุลูบะนีอาดัมคอตตออุนวะคอยรุคอตตออีนอัตตาวาบุนท่านนบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนเข้าใจคำว่าลูกหลานอาดัมลูกหลานอาดัมก็คือมนุษย์นะเพราะมนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมท่านนบีอาดัมเนี่ยไม่มีคิลาฟนะไม่มีขัดแย้งศาสนาไหนเขาก็ยอมรับว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมแล้วหลังจากนั้นมาก็ว่าไปนะครับท่านคนที่สองก็คือภรรยาท่านและหลังจากนั้นก็กลายเป็นเรานี่แหละมนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมถูกสร้างมาจากดินนะถูกสร้างมาจากดินทีนี้หนีความผิดพ้นไหมไม่พ้นแต่ว่าผิดแล้วทำยังไงอ่ะดื้อได้ไหมผิดแล้วอย่าดื้อแค่นั้นแหละใครมาเตือนก็ฟังไว้บ้างเฮ้ยแกทำไม่ถูกนะแบบนี้นะเอ้ยไม่ต้องมายุ่งอ่ะมันจะมีมากไปนั่นอีกไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะทำตัวให้ดีก่อนเถอะนะกลายเป็นอย่างนั้นอีกประโยคนี้จะมีมาบ่อยนะถ้าไปเตือนใครเขาระวังให้ดีระวังจะหน้าชากลับมาพอไปเตือนปุ๊บดีนักนี่พอไปเตือนลูกเฮ้ยลูกแกฉันเห็นลูกมึงดีนักนี่มันจะเป็นอย่างนั้นอีกสรุปแล้วนี่จะเตือนกันไม่ได้เลยใช่ไหม
ถ้าเตือนก็ไม่ได้เนี่ยสังคมจะแย่นะมันก็จะกลายเป็นว่าอยู่แบบตัวใครตัวมันถ้างั้นฉันก็ไม่เตือนละแต่เอาละวิธีการก็คือว่ามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายอะนะไอ้คนฟังก็หนักแน่นนิดนึงไอ้คนไปเตือนก็มีทักษะหน่อยไม่ใช่ก็ไปบอกเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกมึงทำอย่างเงี้ยผิดใครก็จะฟังเราอะอันนี้ก็แหมมาฮาร์ดคอร์มาเลยนะมันต้องมีมุมกันบ้างนะเขาเรียกใช้ทักษะใช้เทคนิคท่านนบีเองขนาดด่าว่านบีเองถูกอัลเลาะห์สอนว่าไงวะญาดินอุดออีลาซาบีลร็อบบิกะบิลฮิกมะวะญาดินฮุมบิลลัตติฮิยะอะห์ซันพวกท่านนบีได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ว่าจงด่าวะสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยฮิกมะฮิกมะนี่เขาแปลหลายอย่างแปลถ้าแปลแบบภาษาให้มันเป็นวิชาการหน่อยฟังแล้วยากหน่อยวิทยาปัญญาฟังแล้วก็พวกเรางงอีกนะเอาง่ายๆว่าวิธีการแล้วกันผมแปลง่ายๆว่าวิธีการจะไปดะวะใครจะไปคุยกับใครเนี่ยใช้อะไรใช้วิธีการนิดนึงใช้ทักษะนิดนึงใช้คำพูดใช้วิธีการเพราะมันต้องดูมุมด้วยว่าไอ้คนเนี่ยถ้าเราไปพูดตรงๆมันไม่ฟังเราถ้าไอ้คนนี้เนี่ยเฮ้ยมันต้องให้ไอ้คนนี้ไปพูดเพราะว่าเขาเกรงใจกันอยู่มันต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เราอยากจะไปพูดอย่างเดียวเลยเอ้ยไม่ได้ดิมันต้องฟังเราโหถามว่าถ้ามันไม่ฟังเราเนี่ยเราก็เสี่ยงมันจะโดนด่ากลับมาด้วยดิใช่ไหมเพราะนั้นบินเฮกมาบินฮิกมามันถึงต้องมีนบียังต้องถูกสอนแบบนี้ซอฮาบะนะบอกอย่างนี้บอกว่ากัลลิมุนนัสอะลากอตริกูลิฮิมท่านจงคุยกับผู้คนตามที่สติปัญญาเขาจะรับได้แปลว่าเราคุยกับใครก็ต้องดูมุมของคนคนนั้นด้วยคุยกับคนที่เขาพอจะมีพื้นความรู้อยู่บ้างโอเคเอาความรู้ไปเขาต่อยอดได้คุยกับคนที่เขาไม่เข้าใจศาสนาเลยเราเอาหลักการเป๊ะๆไปคุยกับเขาคิดว่าเขาจะฟังเราไหมท่านมูอาซบินจาบันเป็นซอฮาบะซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการให้ความรู้เป็นครูแหละท่านนบีส่งท่านมูอาซไปประเทศเยเมนประเทศเยเมนคำสั่งที่ท่านนบีบอกกับท่านมูอาซก็คือว่าท่านเนี่ยกำลังจะไปยังกลุ่มชนซึ่งเขาเป็นอะฮ์ลุลกิตาบอะฮ์ลุลกิตาบก็คือพวกยะฮูดนะซอรอนี่แหละเพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่ท่านจะต้องทำให้เขารู้ให้ได้ซะก่อนก็คือให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนแปลว่าให้เขายอมรับก่อนทีนี้อยู่ๆเนี่ยเราจะไปสอนจะไปบอกเขาแน่นอนนะมันก็หมายความว่าเราต้องทำให้เขายอมรับเราก่อนด้วยเหมือนกันให้เขารู้จักเราก่อนให้รู้ก่อนว่าเราเป็นใครเรามาดีนะเรามาด้วยมิตรภาพนะแล้วก็ค่อยสอนต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านนบีก็บอกพอเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วค่อยบอกกับพวกเขาว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรกับเขาอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาด5เวลาอัลลอฮ์ใช้ให้ถือศีลอดนั่นไม่ใช่ไปต้องละหมาดนะพวกท่านต้องละหมาดนะพวกท่านต้องถือศีลอดนะเปล่าให้เขายอมรับอัลลอฮ์ก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านี่คือที่มาไงครับว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นมุสลิมหรือว่ามารับอิสลามเนี่ยเราถึงต้องให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนให้มีอีหม่านก่อนให้คุณเข้าใจก่อนว่าใครคือผู้สร้างก่อนถึงค่อยทำในสิ่งอื่นๆตามมาไม่ใช่มาต้องละหมาดเลยเปล่าไม่ต้องเพราะอะไรเพราะถ้าอีหม่านมันเกิดเดี๋ยวงานอื่นๆมันง่ายแต่ถ้าอีหม่านไม่เกิดมันก็ได้แค่ทำท่าไปอย่างนั้นแหละใจมันไม่มานี่เพราะใจไม่มาจะมีประโยชน์อะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นใจไม่มาทำไปแบบไม่ได้เต็มใจนอกจากไม่ได้บุญแล้วมันก็อาจจะนำมาซึ่งเป็นบาปสำหรับเขาไปด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่ามันจะต้องมีวิธีการมีขั้นตอนนั่นเองเพราะนั้นหนีความผิดไม่พ้นก็ต้องทบทวนตัวเองบ่อยๆนะครับตัวอย่างมากมายที่ยกตัวอย่างให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติตัวนะครับว่าเราต้องสำรวจตัวเองบ่อยๆในแต่ละวันของเราประการที่สองนะครับประการที่สองคือกัสมุนไกด์หมายถึงระงับความโกรธให้ได้คนเนี่ยถ้าจะมีจิตใจที่มีความสุขได้เนี่ยแต่อย่าเป็นคนโกรธง่ายอย่าเป็นคนขี้โมโหบางคนเนี่ยหัวใจร้อนอะไรเนี่ยอะไรหน่อยไม่ได้เลยจะบู๊อย่างเดียวเลยนะอะไรนิดอะไรหน่อยขึ้นเป็นประหลอดเลยไม่ได้นะยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้บ้านเราอากาศร้อนๆ นะใช้เย็นๆกันหน่อยใช่ไหมท่านนบีเองเนี่ยเตือนสติเอาไว้ลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบกี่ครั้ง3 ครั้ง 3 ครั้งของนบีเนี่ยแปลว่ามันคือสิ่งที่ต้องระวังมากๆเพราะนั่นคือซุนนะห์ของนบีมา3 ครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะลาตักดอบแปลว่าเตือนอย่าโกรธง่ายอย่าเป็นคนฉุนเฉียวง่ายคืออารมณ์โกรธมันมีอยู่แล้วเพราะคนบอกแล้วมันเป็นนับซูของคนแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไอ้อะไรก็จะโกรธได้ก็ต้องพยายามระงับตัวเองให้ได้ไอ้คำว่ากัสมุนไกซ์เนี่ยสำคัญมากๆก็คือระงับความโกรธข่มโทสะให้ได้และการให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะมันจะเรื่องนิดๆหน่อยๆยกตัวอย่างเหยียบเท้าเราเนี่ย
ผมยกตัวอย่างให้เรียนฟังบอกพอเหยียบเท้าปุ๊บจะหันไปชกเขาอย่างเดียวเลยบอกโหนี่ก็โหดเหลือเกินนะถ้าเขาบอกว่าเขาขอโทษก็แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าอย่างนั้นก็ให้อภัยกันหมายว่าไอ้เรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเรามองข้ามกันไปบ้างแล้วมันจะน่าอยู่แต่ถ้าเราถือสากันตลอดใครพูดอะไรไม่เข้าหูตลอดท่านนบีบอกงี้คนที่อยู่ร่วมกับคนอื่นๆเขาหมายถึงมุสลิมนะที่อยู่ร่วมกับสังคมแน่นอนฮะอยู่ร่วมกับสังคมคนมันหลากหลายบางคนพูดจาเรารับได้บางคนพูดจาไม่น่าฟังบางคนให้เกียรติเราบางคนไม่ให้เกียรติเราแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมสังคมได้แล้วเราสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าปฏิบัติตัวต่อคนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยท่านนบีบอกคนแบบเนี้ยมุมินแบบเนี้ยถือว่ากอวียุนเป็นมุมินที่เข้มแข็งกว่ามุมินที่ปีกตัวเป็นปีกวิเวกอ่ะไม่สนใจใครไม่อยู่กับใครอย่างนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าอีหม่านยังอ่อนกว่าเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับคนเนี่ยต้องระวังใช่ไหมอยู่กับคนเราก็ต้องระวังว่าพูดจาก็ต้องระวังว่าไม่ไปเน็บแนมเขาไม่ไปทิ่มแทงเขาพูดจาแล้วมันต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีเพราะสังคมเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยมันต้องระมัดระวังในคำพูดคำจาสุภาพสิทธิไทยเขาก็สอนใช่ไหมเขาบอกอะไรนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดก็ใช่อีกเหมือนกันพอคิดมากๆเดี๋ยวฟุ้งซ่านหลายคนที่เป็นไอ้โรคอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรซึมเศร้าอยู่คนเดียวไงพออยู่คนเดียวมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคิดไปเรื่อยเปื่อยดูหนังฟังเพลงบางทีมันก็ไปไหนตอนไหนพักเดียวเดี๋ยวก็เดินออกนอกหน้าต่างตกตึกตายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าอยู่กับคนเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยโดยเฉพาะคุยในเรื่องศาสนาไม่มีใครเป็นคนซึมเศร้าเลยครับถึงแม้เราจะมีปัญหาเราก็มีคนปรึกษาแล้วพอเรามีปัญหาเราก็มีที่พึ่งพึ่งใครอ่ะพึ่งอัลลอฮ์เห็นไหมยังไงก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอยากจะฟ้องใครอยากจะแบบเครียดอยากจะขอดุอาก็ขอต่ออัลลอฮ์อยากจะฟ้องอัลลอฮ์แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นว่าอัลลอฮิฟันยะตะวักกะลินมุตะวักกิลูนและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ทุกคนจะต้องไปเป็นผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์เพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องอยู่แล้วนั้นคิดเราจะไม่คิดมากจนกระทั่งหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่ผมพูดอยู่เรื่อยๆกับเด็กๆเหมือนกันนะผมบอกว่าไอ้ประเภทแบบเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไอ้พวกนี้มันพวกไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไงถ้าอยู่กับอัลลอฮ์ไม่เป็นโรคซึมเศร้าถามจะเอาเวลาไหนไปซึมเศร้ามันเศร้าได้พักเดียวแหละที่เหลืออ๋ออัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้กำลังใจพอเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยังไงก็ต้องดีขึ้นฮะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ดีนะแต่ถ้าเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ยังไงก็ดีขึ้นท่านนบีมีตัวอย่างจากท่านนบีท่านนบีเนี่ยเวลาที่ท่านกัดกุ้มใจอาบน้ำละหมาดแล้วไปนมาศ2รอกอะแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์แค่นั้นแหละครับนมาศแค่เล็กสุนนะเป็นสุนัตมุตลักทั่วๆไปก็คือเวลาไหนก็ได้ไม่ได้เจาะจงเราเครียดอ่ะจะปรึกษาใครก็ไม่ได้จะไปคุยกับใครไม่ได้เรื่องนี้ใครรู้ก็ไม่ได้ใครคุยกับใครก็ไม่ได้เอ้าคุยกับใครดีทั้งนั้นต้องคุยกับอัลลอฮ์สิครับนมาศขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วมันจะดีขึ้นลองดูนะฮะไม่ยัตตะกินละฮัยยันละหูมะครอยาอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้หาทางออกให้วะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบแล้วก็จะให้ริสกีแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เราต้องผมมั่นใจว่าแต่ละท่านเนี่ยน่าจะได้กับตัวเองถ้าเรามั่นใจอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยนะปัญหาทุกปัญหาเนี่ยคิดแบบมนุษย์นะมันมืด8ด้านแหละครับไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็คิดว่าจะไปปรึกษาใครไอ้นี่มันก็คงมันแย่กว่าเราอีกแล้วไปปรึกษามันคงช่วยเราไม่ได้เพราะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะหาทางออกให้อันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราระงับในเรื่องของความโกรธมันจะได้ทำให้เรามีความสุขกับชีวิตด้วยเราจะได้อยู่ในดุนยานี้แบบไม่เครียดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันจะอยู่แบบมีมิตรภาพมีเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียวละนะครับทีนี้ไอ้ความโกรธเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ชัยฏอนชอบชัยฏอนชอบนะเพราะนั้นเวลาโกรธก็พยายามหาทางสงบให้ได้อ่านละหมาดนั่งให้ใจเย็นๆถ้าอยู่ที่ร้อนๆก็ไปนั่งในห้องแอร์เลยนะให้มันสบายใจนะครับอย่าพยายามเขาเรียกพยายามเปลี่ยนอิริยาบถมันจะได้ช่วยให้เราดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับคนใกล้ชิดเนี่ยพยายามระงับอารมณ์ให้ได้นะอย่างสามีภรรยาใช่ไหมถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยมันด่ากันตลอดอะแต่ถ้ามีศาสนาปุ๊บเนี่ยมันระวังตัวผู้ชายก็ต้องระวังปากเพราะอะไรเพราะถ้าพูดอะไรออกไปมันมีผลไงสาเหตุของการหย่ามันมีคำถามอาจารย์หย่าขณะโกรธเนี่ยขาดไหม
ขาดไหมมันต้องถามกลับไปว่ามันจะมีใครไม่ว่าหย่าในขณะที่ไม่โกรธเดะบางหย่าเดะนะคุยกันอยู่ดีๆแล้วบอกนี่มีไหมมีไหมไม่มีหรอกครับมันก็มาจากช่วงโกรธทั้งนั้นแหละวันนั้นขาดไม่ขาดล่ะขาดไหมขาดนับหนึ่งอะนับหนึ่งแล้วครับเพราะนั้นท่านมีบอกว่า3อย่างที่ถือว่าพูดจริงเป็นจริงพูดเล่นก็เป็นจริงนิกะตอลากรูยัวรูยัวคือการคืนดีตอลากนิกะพูดเล่นก็ไม่ได้นะบอกวลีพูดตาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะถ้าเวอะไรนะสักขีพยานมีทุกอย่างองค์ประกอบครบเนี่ยถือว่านิกะซ้อนนะวันนั้นบลีก็ต้องระวังพอมาสามีก็ต้องระวังเวลาแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะโมโหขนาดไหนก็แล้วแต่ขอโทษกูอยากมึงอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้อยากมึงแค่ตลักเดียวได้นะไงโอ้เล่นไม่รู้กี่ตลักอ่ะตกไหมอย่างนั้นตกไหมก็ตกอยู่ดีแหละครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะนับหนึ่งหรือนับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ตกนะมันเป็นหลักของศาสนาเพื่ออะไรจะได้ระมัดระวังระงับอารมณ์กันให้ได้โกรธกันได้ไม่เป็นไรฮะแต่ต้องควบคุมตัวเองให้ได้เพราะนั้นคำพูดคำจานี่สำคัญนับหมดนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าระงับความโกรธได้มันก็เป็นการยกเขาเรียกยกระดับของเราขึ้นมาด้วยว่าเราเป็นคนที่อยู่อีกระดับนึงอยู่อีกระดับนึงไม่ใช่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะด่ากันตลอดเลยแล้วก็จะโกรธกันตลอดไม่ใช่แล้วก็เป็นคนใจเย็นและอย่างนึงความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเป็นคนแข็งแรงนะไม่ที่ว่าสามารถที่จะไปคุ้มล้มคู่ต่อสู้ได้ชกต่อยคู่ต่อสู้ได้เพราะฮะดิษบีมีฮะดิษบีบอกว่าและซาชาดีดูบิสุรอาตีอินนามาชาดีดูและดียำลิกุนนับซาหัวอันดันก็ดับไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งหรือแข็งแรงที่แท้จริงกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะไปล้มคว่ำคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าคนที่3คนที่แข็งแรงที่แท้จริงก็คือยำลิกุนนับซาหัวอันดันก็ดับคนที่ควบคุมตัวเองได้ในขณะที่ตัวเองโกรธนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้ต่างหากไม่ได้หมายความว่าเรานี่ใครมามีเรื่องกับเราเนี่ยเราชนะตลอดอันนี้เขาไม่เรียกคนแข็งแรงนะคนที่คุมตัวเองไม่อยู่อันนี้เขาเรียกคนอ่อนแอเพราะนั้นความแข็งแรงมันอยู่ที่คุมตัวเองให้ได้เพราะนั้นนี่คือประการที่2ที่บอกว่าจะเป็นการยกระดับจิตใจของเราเนาะนะครับประการต่อมาครับอันก่อนหน้าแปลว่าให้กันเกิดความรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองได้รับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอย่าไปแอบมองชาวบ้านเขาเยอะนักนะเดินผ่านบ้านใหญ่ก็โอ้โหเมื่อไหร่จะมีบ้านใหญ่ๆแบบนี้อิจฉามันว่ะพอเดินผ่านไอ้คนที่ขับรถโอ้โหป้ายแดงอิจฉามันว่ะเราก็มองแต่อย่างเงี้ยแต่วิธีมองท่านนบีสอนยังไงมองไงท่านนบีบอกอุนซูรูอิลามันฮุวอัสฟาลามิงกุมให้มองไปคนที่มันแย่กว่าเราเวลาตันซูรูอิลามันเฝ้าก็กุมอย่าไปมองไอ้คนที่มันสูงกว่าเราหรือว่าไอ้คนที่มันดีกว่าเราเพราะถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงอะมองอย่างนั้นเราก็อยากโอ้โหเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่แทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้รับเขาไม่ได้ก็มีถามว่าบ้านหลังใหญ่โตมีเงินมีทองใช้เยอะๆใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปเขาอาจจะมีความทุกข์ก็ได้แล้วเขาจะมาบอกเราทำไมล่ะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราได้รับอยู่เนี่ยให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วไปมองคนที่เขาแย่กว่าเราหรือถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มองคนที่เขาพิการแล้วที่อ่อนห้ามดูดีละฉันมีครบ32เลยฉันไม่ต้องไปไหนมาไหนแบบใช้ตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นอันห้ามดูดีละเนี่ยเขาเรียกวิธีคิดถ้าหากว่าเราไปมองไอ้คนที่เขาดีกว่าเราทุกอย่างเลยเนี่ยใครเครียดเราเครียดเมื่อไหร่ฉันจะมีแบบนั้นมั่งทำไมไม่มีแบบนั้นมั่งแล้วทำยังไงเนี่ยยิ่งที่ผู้หญิงก็เดี๋ยวกลับมาทะเลาะกับสามีที่บ้านบังทำไมไม่รวยแบบเขามั่งอ่ะ มันก็จะยุ่งกันใหญ่เลยนะเพราะนั้นนี่คือวิธีการว่ายังไงล่ะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองครอบครองนี่แหละครับพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและไอ้ความมีมากทรัพย์สินเนี่ยไม่ท่านนบีบอกว่าไลซันกินาอันกัสรอตินอารอดเวลากินนันกินากินันนับท่านนบีบอกว่าไอ้ความร่ำรวยหรือคนรวยที่เขานับว่าเป็นคนรวยจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่มีตังค์เยอะนะไม่ได้หมายถึงคนที่มีทรัพย์เยอะนะแต่ว่าคนที่มีจิตใจที่พอเพียงแปลว่าไอ้สิ่งที่เรามีถ้าเราสามารถใช้ได้แล้วมันไม่ลำบากจนเกินไปอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วสมมุติว่าเราหาเงินมาได้วันละ300ในขณะที่คนเหนืออาจหาวันละเป็นพันแล้วนะแต่300เนี่ยเราสามารถที่จะอาจจะเป็นพ่อบ้านด้วยนะครับดูแลครอบครัวได้พอใช้จ่ายในครอบครัวค่ามีค่าขนมลูกๆมีค่าอาหารอัลฮัมดุลิลลาห์ได้แล้วคือสิ่งใดก็ตามที่เราครอบครองแล้วมันไม่ทำให้เราเนี่ยไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้ามีมากแล้วเราต้องไปคิดในการที่จะคดโกงเขาพยายามในการที่จะไปต่อยอดด้วยวิธีการที่ทุจริตอย่างเงี้ยไอการมีมากก็ไม่ได้ยังประโยชน์อันใด
แต่ถ้ามีมากแล้วได้มาวิธีการที่ถูกต้องสุจริตอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าได้มาแล้วมันถูกต้องตามหลักการศาสนาอันนี้ได้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขามีมากเขาก็แบ่งปันแจกจ่ายทำซะดะเกาะห์บ้างจ่ายซะกาตตามรอบของเขาอย่างนี้ไม่มีปัญหาอย่างนี้น่าอิจฉาเขาอิจฉาได้นะอิจฉายังไงอิจฉาอยากมีแบบเขาเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเอาไปจ่ายซะกาตบ้างเอาไปอะไรบ้างไม่ใช่ไปอิจฉาว่าเมื่อไหร่มันจะจนสักทีว่ามันจะได้เหมือนกูอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอันนั้นอิจฉาก็ต้องดูกับเรื่องด้วยเพราะอิจฉาจริงๆเนี่ยอิจฉาทุกเรื่องแหละมันไม่ได้ทั้งหมดเว้นแต่สองเรื่องอิจฉาคนมีความรู้อยากมีความรู้บ้างเพื่อที่เราจะได้เอามาปฏิบัติแล้วเราจะได้สอนได้อิจฉาคนที่เขามีทรัพย์เพื่อที่เราจะได้เอามาจุนเจือครอบครัวและเอาไปทำซอดาเกาะห์เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างเนี่ยอย่างนี้ได้ถ้าอิจฉาเพื่อที่จะให้เขาประสบกับหายนะประสบกับความพินาศอย่างนี้บาปเป็นบาปกับเราด้วยนะครับเพราะนั้นมีมากมีน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพอไหมมันเราพอเพียงไหมกับสิ่งที่เรามีเพราะนั้นท่านนบีจึงสอนว่าถ้าจะมองเนี่ยให้มองคนที่ด้อยกว่าเราเราจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เพราะถ้าเรามองคนที่เขามีมากกว่าเรามีบ้านมีครอบครัวมีรถมีลูกๆที่เชื่อฟังอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าเรามองจนกระทั่งว่ากลายเป็นว่ามามองเขาเรียกมามองที่เรามีเนี่ยมันด้อยค่าลงไปแล้วเราก็เท่ากับว่าเรากำลังดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแต่ถ้ามองแล้วเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างว่าเราต้องปรับปรุงตัวเราเองนะแล้วก็ต้องขยันแบบเขานะลูกๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะอย่างนี้ไม่ว่ากันถือว่าเป็นตัวอย่างในการที่จะได้ปรับปรุงชีวิตของเราถ้าอย่างนี้ได้นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยการมีมากเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะอย่าลืมนะคนที่จะเข้าสวรรค์ก่อนเนี่ยคือคนจนนะคนรวยก็ต้องอยู่นานหน่อยรวยยิ่งรวยแบบเขาเรียกอะไรมันมีรวยรู้เรื่องกับรวยไม่รู้เรื่องไอ้รวยรู้เรื่องเขาก็รู้กติกาของเขารวยไม่รู้เรื่องเป็นยังไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไงก็คือไม่แบ่งปันไม่แจกจ่ายไม่จ่ายซะกาตไม่ช่วยเหลือใครคือไม่สนใจใครเลยนี่เขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องในวันกิยามะห์เนี่ยหะดีษนบีจะบอกว่าไงลาตะซูลุกอดามาอับดินยามันกิยามะห์ฮัตตายุสอาลาอันอัรบะอีน4อย่างถูกถามก่อนเท้ายังตึงอยู่งั้นแหละไปไหนก็ไม่ได้จนกว่าจะถูกถามจาก4อย่าง1ในนั้นก็คือถามเกี่ยวกับทรัพย์สินนั่นแหละอายุก็ถามทรัพย์สินก็ถามความรู้ก็ถามคือถามทั้งหมดของเราน่ะเอาจริงอ่ะแต่ว่าหะดีษบทนี้เขาจะโฟกัส4เรื่องแค่นั้นแต่จริงถามทุกเรื่องของเรานั่นแหละครับและ1ในนั้นก็คืออะไรอ่ะทรัพย์สินได้มายังไงใช้ไปยังไงถ้าได้มาถูกต้องใช้ไปถูกต้องไม่มีปัญหาผ่านแต่ถ้าได้มาก็ไม่ถูกต้องใช้ก็ไปก็ไม่ถูกต้องอันนี้หนักหน่อยแต่ถ้าได้มาถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะไปผิดตอนใช้อ่ะตอนใช้อ่ะคือของตอนได้มานะฮาลาลแต่เอาไปทำอะไรเอาไปเล่นการพนันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างที่บอกแล้วตอนนี้หลายเรื่องกำลังฮาลาลอยู่นะเล่นเอาพวกอะไรนะนักวิชาการปวดหัวเลยก็ต้องมานั่งแยกแยะอันไหนได้ไม่ได้ได้กันเนี่ยนะฮะเอาละคือเราเวลาจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเราต้องเอาหุกกลมของอัลเลาะห์ตัดสินนะไม่ใช่ฉะนั้นถ้างั้นไม่ต้องถามเรามันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเนี่ยนะเพราะคำตอบเนี่ยเราตอบกันมานานแล้วนะครับอันใดก็ตามที่มันขัดต่อหลักการศาสนามันก็คือสิ่งที่ฮารามอยู่วันยังค่ำแม้มนุษย์จะบอกว่ามันถูกต้องแต่มนุษย์คือมนุษย์นะเวลาเราตัดสินแล้วตัดสินด้วยหุกกลมของอัลเลาะห์เราตัดสินด้วยบทบัญญัติของอัลเลาะห์นะครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องวันยันค่ำอ่ะนะประการต่อมานะครับเมื่อกี้3แล้วมั้ย4ครับตักเตือนกันอันนะซีฮะตักเตือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ที่เราต้องเตือนกันการเตือนกันเนี่ยถือว่ามันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรเราก็ไม่สนใจเลยแล้วก็บอกเรื่องของมันเพราะมันก็รู้เหมือนกับที่เรารู้ไม่ใช่เพราะไอ้คนรู้เนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้แล้วมันจะนึกออกทุกครั้งเสมอไปไม่ใช่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะลืมก็ได้ในเรื่องราวเหล่านั้นก็ต้องเตือนกันอัดดีนุนนะซีฮะเตือนกันทุกในฮะดีษเนี่ยทั้งหมดเลยเตือนผู้รู้ได้ไหมเตือนอิหม่ามได้ไหมเตือนผู้อาวุโสกว่าเราได้ไหมได้ทั้งหมดแหละครับไม่ได้หมายความว่าต้องเตือนไอ้เด็กกว่าเราเตือนคนที่น้อยกว่าเราเตือนไม่ใช่ถ้าเขาผิดต้องสะกิดต้องเตือนกันแล้ววิธีการเตือนอย่างที่บอกแล้วก็ไปอิงในรูปแบบใช้คำว่าฮิกมะห์เมื่อสักครู่นี้เข้ามาช่วยว่าเราจะเอายังไงจะเตือนแบบไหนเตือนนะครับไม่ใช่ประจานถ้าประจานเนี่ยบอกให้เลยยังไงก็เกิดเรื่องแน่นอนไม่ประจานคือเตือนก็ต้องดูมุมด้วยสะกิดได้ไหมเตือนได้ไหมบอกได้ไหมมันรออามิงกุมุลกะรอนฟันอยู่ไรยุทธุบิยาดีฮีมีวิธีการในการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่3อย่างหะดีษนบีบอกเอาไว้ซึ่ง3อย่างเนี่ยเราต้องได้สักอย่างนะถ้าบอก3อย่างนี่ฉันไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ละ
ยังไงอ่ะมันรออามิงกุมุนการอนฟันอยู่ไรยึดหูบียาดีฮีใครก็ตามที่เห็นความผิดเห็นสิ่งที่เป็นความชั่วเกิดขึ้นในสังคมจะเป็นสังคมเล็กๆสังคมใหญ่ก็แล้วแต่ทำยังไงอ่ะฟันอยู่ไรยึดหูบียาดีฮีจงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นแก้ไขสิ่งเหล่านั้นด้วยมือด้วยอำนาจนั่นหมายถึงระดับผู้นำระดับหัวหน้าระดับผู้รู้ระดับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องใช้ต้องออกแอคชั่นละต้องทำงานละแต่นี้คนเรามันไม่ได้เท่ากันทั้งหมดใช่ไหมครับมันก็มีระดับที่แตกต่างกันถามว่าถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเราจะไปเตือนหัวหน้าเราก็ไม่รู้จะเราก็ไม่รู้จะเตือนยังไงอะนะเราเป็นคนที่มีสถานะที่ต่ำกว่าเราจะไปเตือนยังไงบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันถ้าอย่างนั้นดูสเต็ปที่2ขั้นตอนที่2ฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบีลิซานีฮีท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าอย่างแรกไม่ได้อย่างที่2อย่างที่2คืออะไรอ่ะลิซานุนใช้ลิ้นก็คือใช้การพูดคุยใช้การแนะนำกันเพราะแน่นอนถ้าจะอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเนี่ยการคุยยังพอทำได้อยู่ยิ่งถ้าหากว่าคนที่เขารับฟังด้วยแล้วเนี่ยจะอายุมากกว่าเขารับฟังเราก็คุยกับเขาได้นะครับหรือคนที่เท่ากันเพื่อนกันคนที่รู้จักคนที่เราอยู่รอบตัวเราเราก็ใช้การพูดคุยก็ได้แต่ถ้าไม่ได้อีกอะไม่ได้ละหนึ่งก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้ยังมีอย่างที่สามอย่างที่สามนี่ทำไม่ได้นี่จบแล้วนะถ้าอย่างที่3นี่ทำไม่ได้นี่จบแล้วยังไงฮะฟาอิลัมยัสตะตีฟาบิกัลบิฮีด้วยกับอะไรหัวใจก็คือหัวใจที่ปฏิเสธการกระทำของเขาและขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนั่นแหละจะบอกว่าไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เพราะข้อที่3เนี่ยทุกคนต้องได้แล้วล่ะครับ1ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้นํา2ไม่ได้เพราะเราไม่มีวาทะจะไปคุยกับเขาเราไม่รู้จะไปคุยกับเขายังไงความรู้เราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้อย่างที่3ต้องทำได้ก็คือใช้ใจของเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำและต้องขอดุอาให้เขาได้รับการได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่แหละครับนี่คือวิธีการในการเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็เป็นการก็เรียกเป็นรูปแบบหนึ่งของการนะซีฮัตถ้าเตือนกันได้แบบพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหาถ้าเตือนไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้กุศโลบายก็เรียกกุศโลบายใช่ไหมวิธีการหรือว่าแนวทางอื่นๆที่เราสามารถจะทำได้เพื่อให้เขาได้เห็นและมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงว่าพูดตรงๆเนี่ยรับยากเห็นเขาทำผิดแล้วเราไปบอกตรงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถจะทำยังไงได้อาจจะยังไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นผ่านไปก่อนแล้วเราก็ไปคุยกับเขาแล้วแนะนำอย่างว่าอย่าไปเตือนซึ่งหน้าเพราะเตือนซึ่งหน้าเนี่ยมันคนไทยเลยแหละมันดูเป็นการฉีกหน้าซึ่งเขาจะไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนแปลงได้กันทำดีแล้วนะเพราะบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้ชอบสไตล์แบบอะไรนะสไตล์แบบชัดๆอย่างเงี้ยพอจะได้เลยเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าคนไทยไม่พร้อมแบบนั้นนะครับเราก็อยากแนะนำเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากช่วยเหลือเขาก็ต้องใช้วิธีการนิดนึงนะครับประการต่อมานะครับทำตัวให้ปลอดภัยกับคนรอบข้างมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกอันมุสลิมูนะมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมเนี่ยจะต้องให้ความปลอดภัยกับมุสลิมด้วยกันนั่นหมายถึงคนอื่นๆพี่น้องมุสลิมจะต้องไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ว่าจะเดือดร้อนเพราะการกระทำเดือดร้อนเพราะคำพูดจะต้องไม่เป็นแบบนั้นเพราะหลักในการอยู่ร่วมกันเนี่ยที่นบีให้เอาไว้ก็คืออันมุสลิมูนะผู้ศรัทธานั้นก็คือมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิคนอื่นต้องปลอดภัยจากคำพูดและการกระทำของเขาเพราะนั้นเราอยู่ในสังคมก็ต้องแบบนั้นนะครับขออนุญาตไม่ใช้แล้วกันนะแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่โลละใช้เสียงสดๆแล้วกันนะได้ยินนะได้ยินครับเสียงผมดังอยู่เหมือนกันนะอันมุสลิมูนะมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิอันนี้เป็นหะดีษนะครับที่นบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยก็คือคนที่มุสลิมทั่วไปเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากปากของเขาจากลิ้นของเขาจากมือของเขานั่นหมายถึงเราจะต้องไม่ไปสร้างเรื่องสร้างราวไม่ไปนินทาไม่ไปยุแยงตะแคงรั่วไม่ไปแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราคุยกันไม่ได้เราต้องคุยกันนะครับต้องแนะนำกันต้องบอกกันต้องตักเตือนกันแต่ให้เรามีเจตนาที่ดี
พราะว่าอย่าลืมว่าอินนามันอามาลูบินียะการงานทุกอย่างเขาดูที่เจตนาเจตนาดีแล้วอัลเลาะห์จะทําให้การงานนั้นได้รับผลบุญด้วยแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ดีเราอยากจะแก้ไขใครแนะนำเขาได้ไม่เป็นไรเนียดให้ดีอย่าเนียดประจานเขาอย่าเนียดดูถูกเขาอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าเขาอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดในหะดีษบทนึงนะครับที่นบีพูดถึงว่าเวลาอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ท่านนบีบอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิคอยริกุมมินชัรริกุมเอามั้ยฉันจะบอกกับพวกท่านถึงคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านจากคนที่เลวที่สุดพูดง่ายๆว่าเอาไม้จะบอกให้ว่าคนแบบไหนดีที่สุดคนแบบไหนเลวที่สุดก็รู้ก็ละฟาซากาตูคนบรรดาซอฮาบะห์ก็นิ่งเงียบการนิ่งเงียบของซอฮาบะห์นี่ก็คือรอคำสั่งรอสิ่งที่นบีบอกหรือบางหะดีษก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมเวลาท่านนบีถามว่ารู้ไหมบรรดาซอฮาบะห์ก็จะบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมถามว่าบางเรื่องซอฮาบะห์รู้ไหมรู้แต่การที่บรรดาซอฮาบะห์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อรู้ว่านบีจะสอนอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดียิ่งอันนี้ก็จะเป็นสำนวนที่ซอฮาบะห์เขาจะใช้ทีนี้ซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยพอนบีตั้งคำถามฟาซากตูซอฮาบะห์ก็นิ่งเงียบฟักกอละซาลิกะซะลาสมารอดนบีพูดอย่างนี้3ครั้งอีกละ3ครั้งอีกแล้วเห็นไหมแสดงว่าสำคัญนะครับฟักกอละรอยูรุนชายคนหนึ่งก็บอกว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์อยากทราบครับท่านรอซูลอักบิรนาบิไคลินามินชัรินาช่วยบอกเราหน่อยว่าใครคือคนที่ดีที่สุดแบบไหนดีที่สุดแบบไหนเลวที่สุดก็ล่ะท่านนบีก็บอกใครรู้กุมมันยุรยาใครรู้หูอายุมนุชารู้คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความปลอดภัยได้รับประโยชน์และก็ปลอดภัยจากความชั่วหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นความดีของคนคนเนี้ยสังคมได้รับประโยชน์และไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วของคนนี้สังคมไม่ต้องรับทราบหรือว่าสังคมไม่เกี่ยวนั่นหมายถึงว่าเขาไม่เอาปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของสังคมนั่นเองอันนี้คือคนที่ดีส่วนคนที่ไม่ดีล่ะวะชัรุกุมมัลลายุรยาใครรูฮูวะลายุมนุชัรุฮูส่วนคนที่เลวที่สุดก็คือคนที่สังคมไม่ได้รับประโยชน์จากเขาแล้วหนำซ้ำสังคมยังอะไรยังรับภาระของเขาด้วยนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับสังคมเลยไปที่ไหนวงแตกตลอดใครคือไปคุยกับใครก็แล้วแต่นี่มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาตลอดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกคนรอบข้างได้รับประโยชน์นั่นหมายถึงว่าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่คนเขาอะฮลันวะซะฮลันภาษาอาหรับก็คือยินดีต้อนรับมาคุยกันไม่ใช่พอเขาเห็นเราปุ๊บเขาแยกย้ายกันหมดเลยเขาหนีกันหมดเลยอย่างนี้ต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยแสดงว่าสังคมเขาทำไมล่ะสังคมเขารังเกียจแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เราทำแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาอยู่ร่วมกับสังคมต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และอิสลามส่งเสริมให้เราอยู่ร่วมเป็นจะมาอะและนบีก็บอกว่าคอลิกินนัสบิคูลูกินฮัสซานินจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมารยาทอันดีงามถึงบอกว่าเราต้องรู้มารยาททางสังคมต้องมีการให้สลามต้องมีการพูดคุยต้องมีการระมัดระวังในคำพูดคำจาทั้งหลายเหล่านี้นี่คืออิสลามครับที่ต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับทุกคนได้และแม้กระทั่งว่าไอ้มูอามาลาดเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่กับมุสลิมเท่านั้นอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้บนเงื่อนไขที่ว่าละกุ้มดีนูกุ้มวะลียาดีนของใครก็ของมันของเขาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะของเขาก็ของเขาของเราก็ของเราไม่ต้องเนียนไปกับเขานะไม่ต้องเนียนไปกับเขาเพราะก็ทำอะไรเราก็มีส่วนร่วมด้วยนะมันจะได้เป็นเพื่อนกันไม่ต้องฮะให้เรามีจุดยืนของเราว่าไอ้สิ่งที่เขาทำแล้วมันเป็นของเขาเรายุ่งไม่ได้นะจะเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เราไม่เข้าไปยุ่งเพื่อให้มันเป็นข้อแตกต่างแล้วเวลามีงานสุราก็ไม่ต้องไปแจกซองเขานะเวลามีงานสุราแล้วก็ไปแจกซองเขาพอเขามีงานกฐินผ้าป่าเขาก็ทำไมอ่ะเขาก็มาแจกเราพอเขามาแจกเราแล้วบอกเรายุ่งไม่ได้ไอ้แขกเห็นแก่ตัวมันจะเป็นแบบนั้นไงไม่เอาแบบนั้นนะฮะของใครของมันไอ้เรื่องทางสังคมช่วยกันไม่มีปัญหาสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาเราช่วยได้ไหมได้ไม่เป็นไรนะไม่บอกว่าเราเป็นมุสลิมมาช่วยไม่ได้ไม่ใช่ยิ่งต้องช่วยครับยิ่งต้องช่วยแต่ถ้าเรื่องศาสนาไม่ได้เขาจะขอไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเขาไม่ได้แล้วเราจะสร้างมัสยิดสร้างสุราสร้างโรงเรียนแขกอะไรของเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ได้คืออันเนี้ยของใครของมันนั้นต้องแยกถ้าเรื่องศาสนาละกุ้มดีนูกุ้มวะลียาดีน
แต่ถ้าเรื่องของสังคมช่วยเหลือกันได้เลยเพราะถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเห็นแก่ตัวซึ่งอิสลามไม่ได้ให้เราเป็นแบบนั้นนะอิสลามสอนให้เราว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับเราใครก็ตามที่ไม่ได้ขับไล่เราอันนี้เป็นอันกุรอานเลยนะครับผมแปลสรุปให้ฟังแล้วกันที่ไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านเมืองของเราเนี่ยให้ทำดีกับคนเหล่านี้ได้อัลลอฮ์บอกว่าไม่เป็นไรถ้าทำดีกับคนเหล่านี้คุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ช่วยเหลือกันได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราแต่ถ้าเป็นศัตรูกับเราไอ้อย่างนี้ต้องระวังตัวต้องระวังตัวเพราะว่ามันจะต้องอยู่แบบทางใครทางมันเหมือนกันประการต่อมาครับประการต่อมาขออีกสัก2 ข้อนะละอายในการทำความบาปอันหายะต้องมีความละอายอันนี้สิ่งที่มันจะทำให้ใจบริสุทธิ์อีกอย่างก็คือต้องละอายอายอะไรอายทำชั่วไอ้ทำความดีไม่ต้องอายนะอายในการที่จะทำความชั่วอายในการที่จะฝ่าฝืนอายในการที่จะทำในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาเวลาจะทำความจะไปซื้อหวยอ่ะอายหน่อยนะผมคือเคยเห็นนะแล้วมันบ่อยครั้งอ่ะนะอันนั้นใส่หมวกนี่ผมใส่นี่เลยนะใส่ไม่ใช่ใส่โต๊ะอย่างเดียวนะใส่เป็นเขาเรียกนะเป็นเสื้อคลุมอ่ะน่าจะไปงานมาแหละน่าจะไปงานใหญ่อยู่ใส่โต๊ะข้างในแล้วใส่เสื้อคลุมข้างนอกไอเราก็ยืนอยู่พักเดียวยืนเลือกหวยไปแล้วบอกอ้าวเราก็นึกว่าเช็คที่ไหนนึกว่าอาจารย์ใหญ่ที่ไหนได้ยืนเลือกหวยไปแล้วแล้วมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมันบ่งบอกว่าอ้าวนี่แล้วไหนแล้วเขาจะเกิดคำถามไหนบอกแขกไม่เล่นหวยแขกไม่ดื่มเหล้าแขกไม่เล่นการพนันมีทุกอย่างเลยก็เป็นไปได้ก็ถอดไอ้สาบานออกก่อนแล้วไปชุดธรรมดาจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องไงเพราะนั้นถึงบอกว่าถามว่าเอาเงินถ้าถูกหวยมาแล้วเงินเอามากินได้ไหมเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้อีกไฟนรกทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะมันได้มาจากทรัพย์ที่ฮารามทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องเล่นหวยเล่นการพนันฮารามตามหลักการศาสนานะครับแต่ถ้าการค้าได้เลยไม่มีปัญหาทำการค้าราคาค้าขายโอ้ได้กำไรงดงามได้เลยส่งเสริมอิสลามส่งเสริมใช่ไหมว่าอัลลอฮุนไบอัวฮัรมัริบาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งเสริมฮาลาลในเรื่องการค้าขายแต่ห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ในเรื่องของการพนันก็เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาเพราะซื้อหวยแล้วถูกปัญหาตามมาอีกว่าเอาใช้ได้ไหมไม่ต้องมาถามแล้วนะเพราะไอ้ต้นตอนไอ้ตอนซื้อไม่ถามก่อนมาถามไอ้ตอนถูกแล้วอะมันอันนั้นคือปลายทางแล้วไปหมายถึงว่าถ้าได้มาแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ตอนเล่นเล่นทำไมฮะไม่รู้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่งั้นไม่ได้ถ้าช่วยรัฐบาลแล้วก็ไปบริจาคเลยฮะบริจาคบ้านอะไรคนชราของเขาอะไรเงี้ยได้เลยไม่เป็นไรอย่างนั้นแต่ถ้าไปซื้ออย่างเงี้ยขั้นตอนมันเริ่มต้นผิดไงฮะมันเริ่มต้นผิดไม่ได้ครับไม่ได้จะบอกช่วยรัฐบาลก่อนไหมแล้วเกิดรัฐบาลช่วยเรากลับมาได้มาสัก8ล้านโอ้นอนไก่หน้าผากเอาไงดีเว้ยเอาไงดี8ล้านจะบริจาคได้ไหมเนี่ยจะไปทำถนนก็แหมเหลือไว้สักล้านได้ไหมไปทำสัก7เนี่ยมันคิดเยอะใช่ป่ะล่ะอย่าตัดตั้งแต่ตอนแรกเลยมันจะได้ไม่กินนั่นเพราะไม่งั้นชัยตอนมันจ้องอยู่แล้วฮะมันจ้องอยู่แล้วถ้าเราไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมาถูกมาแล้วงานเข้าแล้วตอนนี้งานเข้าแหละแล้วถ้าเราเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในครอบครัวอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยกุลุละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนาลูอาลาบิฮีนบีบอกว่าเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุด มันต้นทางมันบาปมาแล้วฮะมันจะฟอกยังไงก็ไม่สำเร็จแล้วเพราะจุดกำเนิดหรือเมล็ดพันธุ์มันผิดมาแล้วยังไงมันก็ไม่มีทางแล้วล่ะครับมันก็คือไฟนรกอยู่วันยังข้ามเพราะนั้นเราตัดตั้งแต่ต้นเลยคือไอ้อย่ามาบอกว่าอยากได้ริสกีถามว่าริสกีมันต้องขนขวายและริสกีเนี่ยขนขวายและอัลเลาะห์กําหนดมาแล้วริสกีใครริสกีมันไม่ต้องห่วงฮะพวกเราทุกคนยังถือว่ามีริสกีนะเพราะถ้าไม่มีริสกีเนี่ยแปลว่าทําไมแล้วตายริสกีมาพร้อมกับอายุไขนะครับผมน่ะขอดุอาว่าให้ริสกีมีเรื่อยๆน้อยๆบ้างน้อยบ้างบ้านมากบ้างไม่เป็นไรอย่ามาแบบทีเดียวเยอะๆมาแบบทีเดียวเยอะๆใจไม่ดีอ้าวถามว่าทํามาทีเดียวเยอะๆมันแปลว่าถ้าหมดเมื่อไหร่ก็จบกันนะให้รู้ไว้นะครับให้รู้ไว้แล้วริสกีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายใช่ไหมใช่การที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นริสกีแล้วล่ะครับเราไม่ต้องมานั่งใช้ออกซิเจนอยู่ตลอดก็ถือเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ให้แล้วนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะอับอันสุดท้ายแล้วกันครับต้องอยู่แบบรู้เป้าหมายชีวิตด้วยเพราะนั้นถ้าเรารู้เป้าหมายชีวิตจิตใจเราจะงดงามรู้ว่า
ใครใหญ่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตก็คือรู้ว่าไอ้ที่เราอยู่ในดุนยาคนทุกวันเนี่ยใครสร้างเราวะมาคอลักตุนยินวันอินอิลลาลิยาบูดูนไม่มีใครจะเดี๋ยว ขออนุญาตนิดนึงนะฮะพอดีอย่างที่บอกพอดีเพิ่งจะอะไรนะโควิดได้สักพักนึงไงแล้วมันยังมีอาการลองอยู่มันก็เลยนั่นหน่อยอ่ะข้อสุดท้ายจะเหลือเลยครับไม่ผมกลัวไม่ทันสมัยทางบ้านครับแล้วก็ระวังแล้วเนี่ยตั้งที่ตลอดนะผมเนี่ยบ้านพี่น้องผม3หลังเขาเป็นแล้วเราก็ทำอยู่แล้วน่าจะไม่เป็นเพราะเราเคยวิ่งซื้อยาซื้อวิตามินให้เขาไปเอามาจากต่างจังหวัดไปเยี่ยมมะของแฟนแม่ยายลูกชายไปเอามาพอลูกชายเอามาลูกชายเป็นพอลูกชายเป็นแฟนเป็นพอแฟนเป็นลูกชายคนโตเป็นลูกชายคนโตผมไม่แข็งแรงด้วยนะพอเขาเป็นแล้วผมจะเหลือเหรอนี่มันหนักที่ผมไงผมพอลองโควิดมาเล่นผมแย่น้ำหนักหายไป5โลตอนนั้นนะแล้วก็ไม่ได้บวชนะ15วันเต็มฮะอัลฮัมดุลิลละเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจบนะจบที่ข้อนี้ก็คือให้รู้เป้าหมายชีวิตเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินอิลลาลิยาบูดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อจุดประสงค์ใดเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นลิลอิบาดะห์เพื่อการทำอิบาดะห์นั่นแปลว่าที่เราอยู่กันในดุนยาทุกวันเนี่ยอยู่เพื่อสนองต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์อยู่เพื่อดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่เพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องถูกฟื้นคืนชีพแล้วเราจะได้ไปรับผลบุญของเราไปรับรางวัลของเราณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในดุนยานี้อย่างเดียวเราจะต้องไปสู่โลกอาคิเราะห์ด้วยเพราะนั้นนี่คือทางผ่านของเราแค่นั้นนี่คือทางผ่านที่เราจะต้องผ่านไปและผ่านไปแบบไม่ขาดทุนเพื่อที่เราจะได้ไปรับรางวัลไปได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันอินชาอัลลอฮ์ก็ขออนุญาตจบแค่นี้แล้วกันนะครับครับถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์